จรปิดจับภาพได้แถวๆ4แยกจุฬาทิพย์ตรงนั้นเป็นร้านขายของชำคุณผู้ชมคะกล้องวงจรปิดบันทึกได้ตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ช่วงแรกที่นายวิริเยเนี่ยเข้ามาแทงคุณอัครราชคุณอัครราชคือ1เป็นเลขานายกเทศมนตรีและแกเปิดร้านค้าแกกำลังขายของให้กับลูกค้าอยู่วิริเยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงปุ๊บจะเอามีดแทงโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยนะคะเหมือนเป็นคนบ้าและคุณอัครราชก็วิ่งไปด้านหลังคุณอัครราชอาศัยจังหวะโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยมัดเท้าเข่าศอกทั้งเตะแล้วก็ปุ๊บปาดเข้าไปคุณเป็นซูโม่เลยอ่ะจริงแล้วก็สาวหมัดใส่อย่างเดียวเลยไม่ยั้งเลยเราไปเจอกับคุณอัครราชฮะเลขานุกานายกเทศมนตรีเมืองนครนายกเล่าให้ฟังฮะตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยผมเนี่ยเปิดร้านขายของชำตรงเนี้ยเป็นร้านผมและผมกำลังขายของอยู่แล้วผมก็กำลังจะส่งของเนี่ยให้กับทางด้านลูกค้าอยู่เห็นไหมฮะมาซื้อน้ำแข็งมาเสร็จปุ๊บไอ้วิริยะมาถึงปุ๊บแทงผมเลยตอนนั้นโชคดีมากนะผมห้อยในส่วนของพระหลวงปู่โต๊ะเอาไว้แล้วเป็นตัวใหญ่ไงฮะคุณผู้ชมพี่อัครราชบอกผมตัวใหญ่จิ้มโดนนะแล้วจิ้มเข้าไปกลางอกไปโดนกรอบรูปของหลวงปู่โต๊ะกรอบพระฮะเรียมไว้เขาบอกทิ้มไปโดนกรอบกรอบพระหลวงปู่โต๊ะแตกถามพี่อัครราชแล้วไปมีเรื่องอะไรกับพี่วิริเยเขาอ๋อมันน่าจะโกรธเมียผมเพราะ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมันมากินเหล้าตรงหน้าร้านผมจนสุดท้ายแล้วบอกเจ๊ผมไม่มีเงินแต่เจ๊ไปเอาเหล้ามาเพิ่มหน่อยดิของเก่าบนโต๊ะไม่จ่ายแล้วไม่มีเงินจะซื้อต่อแต่เจ๊เอามาให้หน่อยแล้วเมียผมดันไล่มันกลับบ้านมันก็เลยแค้นเอามีดมาจะมาแทงผมมีลูกค้าท่านหนึ่งเขามาซื้อน้ำแข็งเขาขี่รถอย่างเนี้ยแหละเขามาจอดปุ๊บเดินลงมาแล้วก็เปิดเตื้อมาแล้วเขาก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ไล่เสียบผมตรงนี้เลยผมเห็นพอดีผมก็หลบโดนพระเลยโดดวิ่งข้ามนี่ไปช่องนี้โดดไปแล้วผมไปตั้งหลักว่าอ้าวมันไม่เป็นไรนี่ผมเห็นมันโยนมีดทิ้งผมก็เลยวกกลับมาแล้วก็เลยมีปัญหานิดหน่อยนะครับเมาครับผมครับผมเชื่อใช่ครับผมมั่นใจหลวงปู่โต๊ะผมมากเลย 65,000 ครับองค์นี้เลยครับหลวงปู่โต๊ะปี17ยันตีหลังยันตีครับเนื้อนวะก็เหมือนช่วยแคล้วคลาดนะใช่ครับผมสันนิษฐานนะครับคือมันมีเรื่องเก่าเขาเคยมากินเบียร์ใช่มั้ยแล้วเขาใช่แล้วเขาอาละวาดเมียผมคือเมียก็ไล่ให้ไปอะไรเงี้ยไล่ให้เมียไปแล้วพอเขาไม่ไปเขาก็มาโวยวายบอกเขาจะเอาเหล้าอีกจะเอาเบียร์อีกอันเนี้ยเมียผมก็ไม่ให้แฟนนะไม่ให้ไปนี่เขาด่าแฟนผมมากไปแล้วแฟนก็เอาไม้ขวานตีเข้าไปนั่นคือเหตุการณ์แรกไปนู้นแต่หลายเป็นอาทิตย์มาแล้วเงี้ยสงสารแม่เขาก็เลยไม่ได้เอาความอะไรเพราะถือว่าเราแคล้วคลาดไปแล้วผมก็เป็นห่วงเรื่องลูกอย่างเดียวอ่ะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ